ต้อนรับกับสู่ช่วงที่2ของทางรายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิตสุวินิจิตนะครับคุณผู้ชมยังสามารถที่จะร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ426-4333นะครับเปิดกว้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับข้อความไหนที่โดนใจข้อความไหนที่เป็นประโยชน์เราจะมอบหนังสือรางวัลนี่นะครับจากลูกไม้ครับผลไม้สู่ผู้บริหารมืออาชีพ5เล่ม5รางวัลด้วยกันนะครับหรือว่าง่ายๆเลยครับเข้าไปใน Facebook ของเรากดไลค์นะครับติดตามข่าวสารได้จากสถานีเวทีไทยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อครับคุณโคสิตฮะพอเราเริ่มจะมีการเจรจาแล้วต่อไปมันจะต้องมีอะไรต่อจากนี้ฮะคือการเจรจาเนี่ยมันยังไม่จบครับนะฮะคือถ้าเปรียบเทียบสงครามการเมืองกับสงครามสมัยโบราณก็จะคล้ายๆกันไอ้การทูตก็ว่าไปการทหารก็ลุยไปเรื่อยถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เรามีการกฎหมายอีกฝ่ายกฎหมายคดีก็ว่าไปคดีก็เดินหน้ากันไปตอนนี้3อย่างนี้มันเดินไปอยู่งั้นการเจรจาจะเกิดขึ้นต่อเมื่ออย่างที่บอกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้ราบคาบแล้วฝ่ายแพ้ต้องยอมเจรจาละหรือไม่มีใครชนะเจ็บทั้งคู่เนี่ยนะฮะงั้นตรงนี้ก่อนจะไปตรงนั้นก็ต้องมีการปะทะกันบ้างประลองกำลังบ้างหรือโชว์แสนยานุภาพของแต่ละฝ่ายซึ่งเนี่ยก็คือกำลังงวดเข้ามาละเพราะลุงกำนันก็บอกจะเผด็จศึกวันนี้นะตอนนี้ก็บำเพ็ญเพียรก็ขยายเวลาหน่อยก็แปลว่าสงครามนี้ยังยาวอีกนะยังมีเวลายืดเยอะแต่ว่าอาจจะน่าจะใกล้จบแล้วซึ่งตอนนี้ก็เหมือนถ้าเป็นแฟนภาพยนตร์ทุกคนก็ลุ้นว่าจบสักทีละครซีรีส์เรื่องนี้ยาวไปแล้วหรือไม่นะครับทุกคนก็อยากจะเห็นก็อยากให้จบผมเชื่อว่าทุกฝ่ายก็อยากจบรู้จะได้รู้ว่าจะทำไงต่อไปแล้วแสนยานุภาพเนี่ยครับปกติถ้าเป็นกองกำลังทหารเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะเขามีรถถังมีปืนมีกำลังพลทหารอันนี้เป็นเรื่องการเมืองถ้าเป็นการเมืองพอการเมืองก็เป็นเรื่องมวลชนถูกไหมฮะก็คงต้องนับหัวกันว่ามีใครมีคนมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมก็ติดตามดูของทั้งทุกฝ่ายนะครับทั้ง2ช่อง3ช่องทีวีที่ออกมาเวลาเขาปราศรัยเดี๋ยวนี้ต้องคอยติดตามนะครับถ้าเราอยู่แวดวงนี้สื่อมวลชนเนี่ยเราไม่ตามก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวแวดวงการเมืองต้องคอยตามเพราะที่ตามมาตอนนี้ก็คือแปลว่าทางนปช.ก็พร้อมจะมาโชว์ศักยภาพกำลังคนเขาในวันที่10คือพรุ่งนี้นะฮะที่ถนนอักษะแล้วก็พร้อมจะยืดเยื้อหลายวันนะครับแต่ก็บอกว่านโยบายไม่ปะทะนะฮะทางลุงกำนันก็บอกเหมือนกันว่าห้ามมีอาวุธไปอะไรต่างไปล้อมไปบำเพ็ญเพียรไปล้อมเฉยๆแล้วก็ดูว่าใครจะทนกว่ากันแล้วก็แถมว่าถ้าเจอตำรวจก็ให้ล้อมรถตำรวจแต่จะทำอะไรเขาเอ๊ะยังไงนะฮะก็ล้อมรถตำรวจไม่ให้ทำ หรือว่าถ้าเจอรักษาการนายกคุณนิวัฒน์ธำรงค์ก็ให้เชิญตัวมาพบกำนันอยากจะปรึกษาด้วยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องของกำลังเริ่มเขาเรียกว่าทางไงจากเดิมไม่ถูกต้องเนื้อต้องตัวกันตอนนี้เริ่มละกำลังเริ่มเข้ามาใกล้แล้วก็พอเสร็จเนี่ยผมก็คาดหวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้คงไม่อยากเห็นการนองเลือดครับเราประเทศเราคงไม่ถึงขั้นรวันดานะฮะหรือเราไม่ไปถึงกับประเทศต่างๆนะครับเพราะเราเป็นเมืองพุทธนะเราก็น่าจะไม่ถึงขนาดนั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายก็คงดูว่าถ้าประเมินกันแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงก็คือเรื่องลบบนกระดาษนะดูประเมินทั้งหมดแล้วก็น่าถึงเวลาว่าใครฝ่ายหนึ่งแพ้ก็เจจาหรือดูแล้วไม่มีใครแพ้แต่เจ็บทั้งคู่ก็ควรจะคุยได้แล้วนะครับทีนี้ปัญหาที่ตามมาวันนี้คือถ้ามันยืดเยื้อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่มีรัฐบาลถูกไหมนะฮะหรือว่าจะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจมาทำเรื่องปฏิรูปแล้วเลิกไปเลยเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณอีกถูกไหมฮะเพราะก็คงไม่มีใครอยากให้รัฐบาลชั่วคราวมาทำงบประมาณจริงไหมนะผลอะไรจะเกิดขึ้นมองนึกภาพตรงนี้นะครับว่าท่านผู้ชมคิดตามดูว่างบประมาณปี5657เนี่ยงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเราจะเริ่ม1ตุลานะครับของปีนี้คือเริ่ม1ตุลา56แล้วก็ไปจบ30กันยา57นี่วันนี้เรามาถึงพฤษภาเนี่ยหมดไป2ควอเตอร์แล้ว6เดือนไปแล้วครึ่งปีไปแล้วงบประมาณยังออกมาใช้ไม่ได้อย่างเต็มที่นโยบายต่างๆที่ถูกประกาศสภาไปแล้วแต่ออกมาใช้ก็ติดกัดหมด2ล้านล้านก็ไม่ผ่านถูกไหมฮะพอไม่ผ่านปุ๊บคนไปเก็งกำไรซื้อที่ดินตอนนี้ก็แย่เลยหรือเตรียมจะลงทุนหรือต่างชาติจะลงทุนก็หยุดก่อนถูกไหมฮะผมไม่เลยพูดว่าอะไรดีไม่ดีนะฮะผมกำลังพูดว่าขั้นตอนของมันเนี่ยขบวนการตรงนี้เราจะเกิดอะไรบ้างพองบประมาณออกมาช้าเนี่ยหรือไม่สามารถออกมาได้ตามแผนกระทรวงต่างๆทำงานกันไม่ได้ไนะฮะผลกระทบก็กลับมาเอกชนโดยว่าเอกชนที่ทำมาค้าขายกับภาครัฐการเบิกจ่ายงวดเงินงวดงานต่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ปกติก็ยืดออกไปกระแสเงินสดก็ต้องติดขัดกันมันจะลูกโซ่ไปหมดนึกไหม
ราะฉะนั้นขบวนการเศรษฐกิจมันต้องเกิดกับที่ GDP นั้นก็มี1ก็คือตัว G คือตัว government คือการลงทุนของภาครัฐถูกมั้ยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่2ก็มีเรื่องของผู้บริโภคตัว C ครับแล้วก็มาด้วยตัว I investment ก็ต้องภาคเอกชนจะลงทุนตอนนี้ก็เห็นแต่ข่าวว่าชะลอหมดถูกมั้ยก็ตอนนี้มาลุ้นอย่างเดียวว่า export import เนี่ยหักกบแล้วจะเป็นยังไงคือส่งออกกับนําเข้าเนี่ยถ้าหักกบแล้วกําไรก็ถือว่าดีถึงบอกตอนนี้ทุกคนต้องมาเอาใจช่วยลุ้นกับส่งออกเพราะเมื่อก่อนเรามีอีกด้านที่สำคัญก็คือท่องเที่ยววันนี้ท่องเที่ยวก็คงเป็นที่รู้กันนะต่างชาติก็ออกชะลอไว้ก่อนประเทศไทยถูกไหมฮะก็ข่าวอย่างเงี้ยมีเรื่อยๆเนี่ยครับเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวโลกมีคู่แข่งเยอะประเทศอื่นเขาก็ต้องหยิบข่าวเราเนี่ยไปโจมตีภาพที่รุนแรงแต่ความจริงเราอยู่ประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าอยู่กรุงเทพก็มันไม่ได้อะไรเลยมันอาจจะมีอยู่บริเวณหนึ่งแต่พอข่าวภาพขึ้นหน้าหนึ่งขึ้น headline news ของ CNN BBC ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องรุนแรงนี่ตรงนี้พออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่างบประมาณใหม่เนี่ยซึ่งโปรติดเขาต้องทำกันแล้วนะมกราทำแล้วนี่พฤษภาแล้วยังไม่ได้เริ่มยังไม่มีรัฐบาลก็ฟันธงได้เลยว่างบประมาณใหม่ปี57 58คือ1ตุลา57ถึง30กันยา58นะคงทำไม่ทันแล้วทำไม่ทันจะทำไงมันก็คงใช้ได้แค่เงินเขาเรียกงบประมาณประจำตามกฎหมายใช้ได้แค่ประจำงบลงทุนงบพัฒนาเลยหยุดเป็นงบเก่าใช่ไหมก็คงต้องใช้ตัวเลขเดิมก็คือเงินเดือนกับค่าใช้จ่ายประจำอะไรต่างๆที่ออกไปหรืออะไรที่ผูกพันไปแล้วส่วนของใหม่เนี่ยกฎหมายเขาไม่ให้นะก็นั่นคือปัญหาที่ยืดเยื้อความเราจะมีรัฐบาลใหม่ผมว่าไปปลายปีปลายปี57นะฮะน่าจะปลายปีไม่รู้จะมีหรือเปล่านะฮะรัฐบาลไหนคาดไว้ก่อนนะแต่ดูแล้วก็เหนื่อยแล้วล่ะเพราะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยกระทบหมดเนี่ยคดีความก็เดินหน้าฟ้องกันไปเรื่อยต่างฝ่ายต่างฟ้องเนี่ยโอ้ตอนนี้ในศาลนี่เอ้ามหาศาลเลยนะคดีวันนี้อย่าว่าแต่รัฐบาลใหม่รัฐบาลรักษาการนี่ก็ต้องขึ้นศาลกับตำรวจอ่ะทุกฝ่ายอ่ะถูกไหมครับนะฮะผลกระทบกับเศรษฐกิจนี่รุนแรงแน่นอนนะเมื่อวานนี้ก็พอดีไปทำบุญที่ศูนย์กรุงเทพ24ชั่วโมงคือโครงการปลดหนี้นอกระบบอันนี้ก็คือเป็นภาคประชาชนที่เดือดร้อนเลยที่เมื่อวานนี้ทำบุญเสร็จแล้วก็ถือโอกาสประชุมกับสมาชิกเออขายกรุงเทพ24ชั่วโมงสมาชิกนี่นอกระบบของเราเนี่ยก็ไปเพื่อจะบอกเขาว่าให้เตรียมตัวนะผมเนี่ยในฐานะเคยผ่านวิกฤตปี40มาแล้วต้มยำกุ้งแต่ปี40อย่างที่ว่ามันเป็นเพราะเศรษฐกิจเราแย่จริงแต่ตอนนี้เกิดจากการเมืองทำให้เศรษฐกิจเราแย่ผมเห็นอาการแล้วว่าออกสัญญาณว่าเราต้องเตรียมตัวแล้วนะแล้วผมก็ฝากแฟนรายการเวทีไทยรวมทุกคนด้วยรวมตัวผมก็ต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาแล้วบางทีเราก็อยู่ช่วงผ่านมาเราเศรษฐกิจดีๆเพลินแต่ตอนนี้ต้องเตรียมแล้วเพราะดูจากอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันยืดเยื้อแล้วนะผลกระทบมันเป็นปีไปแล้วงั้นธุรกิจเราเนี่ยหรือคนทุกคนที่ทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายข้าวแกงหรืออะไรแต่ทุกคนอันที่หนึ่งต้องรีบทำเลยประหยัดต้องรีบประหยัดเลยนะฮะอะไรไม่จำเป็นเก็บไว้ก่อนนะครับคือเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเหมือนกับเราพร้อมว่าเออนี่มรสุมจะมาเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่างนะครับเพราะไม่งั้นไม่มาก็ดีไปเราเตรียมพร้อมแต่ถ้ามาเนี่ยเราพร้อมก่อนคนอื่นถ้าเราไม่พร้อมนี่แย่ไม่พร้อมแย่ใครเตรียมตัวไม่พร้อมก็คงจะกระทบหนักนะครับเราก็ต้องช่วยประหยัดแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหารายได้ลดต้นทุนนะฮะหาวิธีลดต้นทุนให้ได้ต้องคิดดูที่ทำไงให้ต้นทุนลดลงกว่าเดิมก็ต้องใช้ปัญญาใช้ความสามารถมากขึ้นปกติแล้วก็พยายามถ้าเป็นกลุ่มเหมือนกับสหกรณ์ก็พยายามช่วยอุดหนุนซึ่งกันและกันนะหรือว่ารวมตัวกันซื้อเพื่อให้ต้นทุนต่ำลงเมื่อวานก็บอกว่าบางทีจำนวนเนี่ยเราซื้อข้าวสารก็รวมตัวซื้อข้าวสารได้ถูกลงเราก็ขายข้าวแกงได้ถูกลงปริมาณเยอะขึ้นรวมกันซื้อของพร้อมๆกันเนี่ยนะครับน้ำปลาก็ซื้อพร้อมกันเยอะๆเรามีรวมปริมาณก็ซื้อในราคาที่ถูกนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เตรียมปรับตัวหมดแล้วหลายท่านผมก็บอกกับสมาชิกว่าคือเนื่องจากโครงการนี้นอกระบบเราเนี่ยเราก็ใช้บริการของธนาคารออมสินคือต้องมาคิดประเมินว่าถ้าเกิดรายได้มันต่ำลงตอนนี้มันต่ำแล้วยังพอไหวแต่ก็เหนื่อยแต่ถ้ารายได้มันต่ำกว่านี้อีกล่ะเราจะอยู่ได้ยังไงรายจ่ายก็ยังเพิ่มก็ต้องคิดเอาไว้แล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเตรียมไว้ก่อนเหมือนเรากู้ไว้เราเคยคิดว่าเราผ่อนไหวตอนนี้ไหว12เดือนแต่ถ้าเกิดรายได้มันลดลงเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นผ่อน18เดือนไหมเตรียมซะก่อนนะครับไม่ใช่ไปใกล้มาฉุกละหุกแล้วเตรียมอะไรไม่ทันอันนี้ก็ฝากรวมถึงธุรกิจขนาดใหญ่ทุกคนหรือขนาดกลางโดยเฉพาะ SME เนี่ยต้องรีบเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็หวังว่านะครับ
ผลทบเศรษฐกิจวันนี้มันกระทบกันทั่วหน้าหมดแล้วนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องธุรกิจบริการร้านค้าอาหารต่างๆก็คงจะต้องพยายามอย่างที่บอกนะครับประหยัดแล้วก็ต้องหาช่องทางใหม่ๆวันนี้แต่ที่พูดนี้ไม่อยากให้เสียกำลังใจนะครับเพราะว่ามันมีคำกล่าวแล้วก็ผมเห็นจริงมาตลอดในภาวะที่เศรษฐกิจเร็วๆก็มีคนรวยสำเร็จขึ้นมาใหม่เศรษฐีใหม่เกิดหรือในภาวะที่เศรษฐกิจดีๆก็มีคนล้มเหลวเพราะว่าเศรษฐกิจเร็วๆก็มีคนสำเร็จเขาก็มีคำกล่าวว่าเศรษฐีใหม่เกิดภาวะสงครามเสมอหรือเศรษฐีใหม่มักจะเกิดในภาวะวิกฤตเสมอขึ้นอยู่กับคนนั้นจะเป็นเราหรือไม่เพราะถ้าเรายังไงที่สำคัญคือต้องดูแลสุขภาพให้ดีสุขภาพแข็งแรงถ้าป่วยก็คิดอะไรไม่ได้พอสุขภาพแข็งแรงใจต้องคิดบวกมองหาโอกาสใหม่ๆเราจะเห็นช่องทางอะไรใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะการเมืองตอนนี้ค่อนข้างร้อนแล้วก็แรงมากๆนะครับปัญหาที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบอยู่ตอนขนาดนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะหาทางออกร่วมกันคุณผู้ชมส่ง SMS มาคุยกับเราได้นะครับคุณโกสิทธิ์ครับยังอยู่ในช่วงของเทศกาลตอนนี้นะครับเราจะไปคุยกันถึงเรื่องของใกล้ๆนี้แล้วฮะไม่อีกกี่วันแล้วนะครับวันวิสาขบูชานะครับวันวิสาขบูชาเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าจริงๆเทศกาลวันนี้ก็วันพืชมงคลวันพืชมงคลใช่ครับวันนี้ก็หลายอย่างมีคำทำนายออกมาแล้วบอกว่าปีนี้น้ำจะอุดมสมบูรณ์ครับเพราะว่าพระโคเนี่ยเลือกหญ้าพระโคทานหญ้าทานน้ำแล้วก็บอกว่าพืชพันธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์น้ำก็จะมีพร้อมแต่คงไม่หวังน้ำท่วมอาจจะมากไปฮะนั้นน้ำมาเยอะไปปีน54นี่น้ำสมบูรณ์ไม่ไหวเกินนะครับคิดว่าน่าจะพอดีก็หวังว่าคำทำนายนี่คงเป็นกำลังใจด้านหนึ่งของเรานะครับกลางที่พูดถึงว่าวันวิสาขบูชาใช่ไหมในวันวิสาขบูชาเนี่ยครับท่านคุณนัทธะทราบไหมว่าเราได้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกเคยได้ยินนะฮะครับมันเป็นมาอย่างไรฮะตอนนั้นช่วงนั้นตอนนั้นองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้ประเทศเราเนี่ยได้มีลงมตินะให้เราเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลกนะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยได้มีการให้พูดถึงว่าเราเนี่ยให้วันวิสาขบูชาเนี่ยนี่ก็เป็นวันเรียกวันสันติภาพนะครับวันสันติภาพนะครับผมพอดีข้อมูลยังไม่ได้เตรียมตรงนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องนั้นเป็นวันสันเขาเรียกวันสันติสุขสันติสันติสุขโลกเพราะว่าคือทางองค์การสหประชาติได้มองแล้วศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่มีความรุนแรงนะหลักคำทางศาสนาของท่านเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเขาบอกมีอะไรศีลข้อที่หนึ่งใช่ไหมห้ามฆ่าสัตว์นะฮะคือแค่นี้ก็เกิดสันติสุขได้แล้วก็รู้แล้วเพราะว่าถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยกฎข้อหนึ่งเลยห้ามฆ่าสัตว์แต่ชีวิตข้อหนึ่งเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วฮะใช่ไหมฮะเพราะถ้าเราไม่มีความคิดที่จะฆ่าสัตว์แล้วเรากลัวบาปเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเนี่ยสงครามก็ไม่เกิดการทำร้ายร่างกายก็ไม่มีนะความรุนแรงก็ไม่มีดังนั้นมันก็น่าจะเป็นสังคมที่จะมีความสุขมีความสงบได้ผมเคยจำได้อย่างหนึ่งคุณโคสิทธิ์เคยพูดตอนนั้นว่าเอ๊ะคนที่เขาชอบมาลงทุนกับประเทศไทยบอกว่าเป็นเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธนี่แหละฮะก็มีศีลข้อหนึ่งว่าไม่โกงไม่เอาของคนอื่นไม่รักไม่ขโมยท่านก็ลงบอกเนี่ยเพราะว่าเมืองไทยเป็นชาวพุทธเป็นเมืองพุทธคนพุทธเนี่ยกลัวบาปกลัวกรรมมีศีลข้อหนึ่งว่าไม่โกงนะไม่รักทรัพย์ไม่เอาคนอื่นก็เนี่ยฮะคุณโกศิษฐ์ฮะเดี๋ยวช่วงนี้อีกนิดนึงรู้ไหมว่าการประกาศให้เราเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาเนี่ยเขาประกาศเมื่อไหร่ฮะ16ธันวาคม2553โอ้โหนานแล้วเหมือนกันนะฮะโทษ43ปี43นะ16ธันวาคม2543นี่ก็เข้าไป14ปี14ปีแล้วใช่ครับถูกไหมฮะครับนั้นตอนนั้นเนี่ยผมเองก็มีโอกาสได้รับมอบจากสมเด็จสังฆราชสมัยนั้นนะครับองค์ท่านไปกลับแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของสังฆราชที่เป็นของส่วนตัวของสังฆราชของประเทศศรีลังกาพม่าและไทยรวมกันทำเป็นเจดีย์แล้วก็อัญเชิญเจดีย์เนี่ยเฉลิมฉลองในโอกาสเนี่ยไปทั่วโลกตอนนั้นก็ไปกับหลายท่านได้มีโอกาสร่วมไปนะในชีสันตนีก็เคยไปด้วยกันก็ไปประเทศนู้นประเทศนี้ก็มีการฉลองสมโภชกันมากมายนะครับแล้วก็ในตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่ทำประกาศให้รู้ว่าเราได้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแล้วสุดท้ายเจดีย์นี้เนี่ยครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสามสังฆราชขณะนี้อยู่ที่ UN Headquarters สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยได้เกียรติมากนะครับเพราะว่ามีประเทศเดียวที่มีของที่ลึก2ชิ้นคือประเทศไทย
นี่แหละครับน่าสนใจมากเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเราจะไปคุยกันครับผู้ชมช่วงหน้าในเรื่องของวันวิสาขาบูชาโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้ถูกประกาศแล้วนะครับว่าให้เป็นประเทศที่เป็นพุทธศาสนาของโลกนะครับเป็นศูนย์กลางเลยประเทศไหนที่จะไปร่วมไม่ว่าจะเป็นพิธีทางศาสนาต่างๆนะครับการประชุมศาสนาต่างๆก็จะมาที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับช่วงหน้าในคุณโคสิตพูดเกริ่นไว้แล้วฮะว่าคุณโคสิตเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับที่นำพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยไปประดิษฐานณ UN สำนักงานใหญ่เลยนะครับช่วงหน้ากลับมาเราจะมาคุยในเรื่องนี้กันต่อสักครู่เดียวครับ